ความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมของพุทธศาสนานั้นอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งบนแผ่นดินสยามเป็นเสมือนร่มโพร่มใสที่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่ชาวประชาท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าเป็นอย่างนี้มานานแสนนานถ่ายทอดผ่านช่วงชีวิตของอายุคนแล้วคนเล่าและสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดกันมาก็คือสัพพวิชาของพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านแต่ละยุคได้ยึดถือสืบต่อกันมาและหนึ่งในวิชาที่ถือว่าเป็นเสมือนหัวใจในการปฏิบัติของพระสงฆ์สายกรรมฐานก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการออกธุดงค์ซึ่งหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานั้นก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชั้นครูหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในด้านนี้และพระเกจิอาจารย์ที่เรากำลังจะเอ่ยถึงรูปนี้ท่านก็เป็นศิษย์เอกของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงมาช้านานแต่ตำนานที่มาและชีวประวัติของท่านนั้นเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และสามารถเดินทางไปนมัสการท่านได้ด้วยเส้นทางสายกรุงเทพบางลี่หรือทางไปอำเภอบางปลาม้านั่นเองแต่เลยไปทางบางแม่ไม้เมื่อพบทางเข้าวัดบางแม่ไม้ก็ใช้เส้นทางสายเดียวกันเข้าไปในซอยวัดบางแม่ไม้ก็จะพบกับวัดท่าเจริญที่มาแห่งเรื่องราวในวันนี้ที่วัดท่าเจริญแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุของเจ้าอาวาสแล้วเป็นที่ทราบกันว่าวิชาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอาจารย์จนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันดีว่าไม่น้อยหน้าใครและผู้ที่ยังคงสืบสายวิชาจากบรมครูสายหลวงพ่อโหน่งผ่านศิษย์เอกของท่านคือหลวงพ่อตุมาจนถึงรุ่นปัจจุบันอย่างหลวงพ่อสำเนียงทิตาจาโรเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีต่างรู้จักชื่อเสียงเรียงนามท่านดีในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเคารพสักการะยิ่งจากคำที่ว่าศิษย์สายหลวงพ่อโหน่งหรือศิษย์เอกหลวงพ่อตุบางคนนั้นอาจจะยังไม่เคยทราบความเป็นมาหรือบางคนอาจจะยังเกิดไม่ทันก็คงจะเกิดความชงนใจว่าหมายถึงอะไรอันที่จริงแล้วต้องขอย้อนความในอดีตเมื่อครั้งที่วัดท่าเจริญสร้างเสร็จใหม่ๆนั่นก็คือในปีพ.ศ. 2451ครั้งแรกนั้นมีเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่ฉิมผู้ซึ่งนิยมปฏิบัติและการกรรมฐานเป็นที่ยอมรับกันดีว่าท่านเคร่งครัดจนประสบความสำเร็จไม่น้อยหน้าวัดไหนๆในสมัยนั้นและท่านก็ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์เอกของท่านจนกระทั่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญรุ่นต่อมาก็คือหลวงพ่อตุผู้สืบสารวิชาต่างๆจากหลวงปู่ฉิมอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าถอดพิมพ์กันออกมาก็ว่าได้เพราะทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการประพฤติตัวและที่สำคัญท่านยังเพิ่มวิชาแพทย์แผนโบราณโดยใช้สมุนไพรไทยจนชาวบ้านย่านบางใหญ่ย่านบางปลาม้าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมาหาท่านหลวงพ่อตุท่านก็จะให้สมุนไพรไปเคี่ยวตามวิถีของท่านหรือบางคนก็เดินทางมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันไปตามความเชื่อของชาวบ้านในสมัยนั้นซึ่งอยู่ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2500 ถึงพ.ศ. 2519 และในที่สุดวิชาเหล่านั้นก็ได้ถูกหล่อหลอมผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวและถูกถ่ายทอดให้แก่ศิษย์เอกของท่านนั่นก็คือรุ่นของหลวงพ่อสำเนียงซึ่งหลวงพ่อสำเนียงท่านได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าศึกษาพระธรรมวินัยอาศัยหลวงพ่อตุเป็นพระอาจารย์สั่งสอนทั้งทางด้านหลักปฏิบัติกรรมฐานและพระธรรมวินัยซึ่งทำให้หลวงพ่อสำเนียงท่านมีความรู้ความสามารถเช่นในปัจจุบันนี้แต่รายละเอียดความเป็นมาของท่านกว่าที่จะมาเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ยอมรับนับถือกันนั้นอีกสักครู่เราจะมาติดตามความเป็นมาของหลวงพ่อสำเนียงแห่งวัดท่าเจริญอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพักกันสักครู่เดียวครับ เรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อสำเนียงเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือกันของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีศิษย์ผู้มีครูนามหลวงพ่อตุ๊หลวงพ่อสำเนียงท่านได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมที่ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์นั้นท่านได้มีโอกาสเข้ามาเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อตุ๊เพราะหลวงพ่อตุ๊ท่านเป็นพระอุปชาให้แก่ท่านท่านจึงถือว่าเป็นแม่แบบหรือแม่พิมพ์ที่ดีที่ท่านสามารถปฏิบัติตามได้ซึ่งหลวงพ่อสำเนียงท่านพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามทุกอย่างโดยที่ท่านไม่ยอมที่จะให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านได้พยายามศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในการวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งยังฝึกฝนอบรมเมื่อยามว่างก็ท่องบนบทสวดมนต์เมื่อมีข้อติดขัดสงสัยท่านก็จะเข้าไปถามหลวงพ่อตุ๊จนเกิดความกระจ่างและรู้แจ้งหลวงพ่อตุ๊ท่านได้พยายามสั่งสอนหลวงพ่อสำเนียงตั้งแต่เริ่มแรกที่ท่านได้บวชในปีพศ 2496 ซึ่งเป็นช่วงที่หลวงพ่อตุ๊ท่านกำลังมีชื่อเสียงหลวงพ่อสำเนียงท่านจึงถูกกวดขันเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติฝึกจิตกรรมฐานให้เกิดความสงบต้องเอาจริงเอาจังถึงขนาดต้องนั่งภาวนาตลอดทั้งวันหลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วหลวงพ่อก็จะให้พระภิกษุสามเณรในปกครองของท่านนั่งกรรมฐานต่ออย่างน้อย30นาทีเป็นประจำทุกวันซึ่งทำให้พระที่บวชใหม่นี้ซาบซึ้งบางรูปตั้งใจจะบวชเพียงไม่กี่วันก็จะสึกก็ถึงขนาดต้องเปลี่ยนใจอยู่ในชายผ้าเหลืองมาจนตลอดชีวิตดังเช่นหลวงพ่อสำเนียงวันเวลาและวิชาความรู้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆผ่านไป2 ปีเมื่อหลวงพ่อสำเนียงท่านเริ่มที่จะเชี่ยวชาญชำนาญขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความเอาจริงเอาจังประกอบกับได้วิชาดีจากพระอาจารย์หลวงพ่อสำเนียงท่านจึงขอออกธุดงค์หลวงพ่อตุ๊ท่านก็อนุญาตพร้อมทั้งได้บอกองค์ธุดงค์30ข้อให้แก่หลวงพ่อสำเนียงพร้อมทั้งองค์กรรมฐานและหลักการที่จะดำเนินชีวิตระหว่างออกถือธุดงค์จนกระทั่งถึงช่วงออกพรรษาหลวงพ่อสำเนียงท่านก็ได้ออกธุดงค์พร้อมด้วยสหายธรรมิกเช่นหลวงพ่อมุ่ยวัดวังมะนาวพร้อมทั้งยึดถือคำอาจารย์ที่ว่าพวกท่านเป็นพระภิกษุถือเพศพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมในป่าเขาจะได้อะไรดีๆกว่าอยู่ในวัดมากมายระหว่างการเดินธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐานจงเอาสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้มั่นบวชได้ภาษาส่องก็ไปธุดงค์ก็ได้ไปขึ้นกับหลวงพ่อบุ้ยที่วัดมะนาวท่านก็มีการอบรมสั่งสอนสมาทานธุดงค์ก็มีหลวงพ่อตุ๊อุปชาท่านที่วัดท่าเจริญนี้ก็ได้อบรมสั่งสอนภายบ้างและหลวงพ่อไข่ที่วัดบางเลนก็บอกเล่าตักเตือนเวทมนต์ดลคาถาอะไรที่มันดีๆที่มีอยู่ก็ให้เจริญภาวนาไปตอนนี้รถเรือมันก็ไม่ค่อยจะมีไปก็เดินไปทีนี้ก็ไปเจอไอ้ทางรถไฟมันก็คือรถไฟมั่งแล้วนะไม่ได้เดินไปทีเดียวจนทุกมาจายขีดอะไรหรอกมีญาติโยมตีตัวให้ก็ขึ้นรถไปเดินทุดงค์อยู่5 ครั้งด้วยกันออกกลับมาจากเชียงใหม่ที่ไปที่ทางเหนือด้านสุดท้ายก็ที่เชียงใหม่แต่แค่อุตรดิตถ์นี่ก็ไป2 เที่ยวแค่พิษณุโลกอีก2 เที่ยวแล้วก็ทีนี้ก็ไปพระแท่นดงรังเนี่ยพระแท่นดงรังเนี่ยไปทั้ง5 เที่ยวแหละช่วงที่หลวงพ่อธุดงค์หลวงพ่อเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมครับมันก็มีมั่งเหมือนกันแหละเช่นว่าไอสัตว์เล็กๆไอมดอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยมันก็มีทีนี้ก็ในสิ่งที่มันเราก็รู้ว่ามันไม่ดีเราก็สวดมนต์ไหว้พระทีนี้ก็เราก็มีไอเป็นคาถาที่พระอาจารย์ได้บอกไปให้ไว้ใช้ผ้าโบกหรือปัดอย่างเงี้ยให้ไปแล้วเราตรวจน้ำตรวจหมดก็อุทิศส่วนกุศลให้ไม่ได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ย เนี่ยไปที่พิษณุโลกทันทีนั่นก็เวลาบ่ายก็ประมาณสัก4 โมงเย็นเห็นจะได้มันมีควาย9 องค์นะตอนนั้นนะพระเดินไป9 องค์เราเขาว่าอาปสันเนหินาสัสสาสาสนะสามเตสาธุสัมมเตอมนุเตหิทันเตหิสทาปิพิสกาดิพิปฏิสานันจะตัดสันมหิงสายะวายเนี่ยเราก็ว่ากระท่าเนี่ยมันก็ไม่ไปมันก็คือกองนั้นจะเข้ามาห้าเราเนี่ยนี่เราก็หันหลังไปสั่งพระลูกน้องเราบอกว่าชักด้ามกดเนี่ยออกนะเดี๋ยวพอนั้นแล้วก็หันหลังให้กันเนี่ยทีนี้พอนั้นมันทำพรึบพรับวิ่งเข้ามาใกล้สิเรามันไม่ได้หันหลังแต่ตัวเราเองนะวิ่งถอยล่างกลับก้อนเข้าเลยอ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนี่ยมีอุปสรรคหรือเพราะคนที่เลี้ยงควายตัวนั้นก็ไม่มีแต่เฉพาะพวกชาติที่เดินไปเท่านั้นเขาเรียกตะเต็งน้ำเต็งน้ำที่อาจารย์พูดนี่มันใต้เต็งน้ำมาน้อยในสมัยนั้นการเดินธุดงค์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระภิกษุสงฆ์เพราะเต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆนานาถ้าไม่มั่นคงในศีลญาจริยวัตรไม่มีศรัทธาที่แท้จริงอาจจะเกิดเหตุร้ายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าและสัตว์ร้ายถนนหนทางยังไม่เจริญต้องเดินด้วยเท้าเปล่าและต้องปักกรดให้ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้านและในทุกครั้งหลังหน้ารับกฐินเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อสำเนียงท่านก็จะออกธุดงค์ทุกครั้งไปเป็นอย่างนี้ติดต่อกันถึง5 ปีเอาละครับเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อสำเนียงแห่งวัดท่าเจริญตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกสักครู่เรามาติดตามกันต่อครับเมื่อสักครู่นี้เราท่านได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปในระหว่างการเรียนวิชาและการประพฤติปฏิบัติของพระเกจิอาจารย์ที่เราท่านรู้จักกันในนามของหลวงพ่อสำเนียงแห่งวัดท่าเจริญตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นช่วงที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชาและได้ออกธุดงค์ติดต่อกันถึง5 พรรษาในแต่ละครั้งนั้นหลวงพ่อสำเนียงท่านก็ได้เอ่ยถึงความยากลำบากในการธุดงค์และสิ่งที่ท่านไม่สามารถเล่าถึงได้อีกหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่สามารถจะผ่านเลยไปได้ก็คือการได้มีโอกาสเรียนวิชากับพระเกจิอาจารย์รูปอื่นนอกเหนือจากการเรียนวิชากับหลวงพ่อตุหลวงพ่อสำเนียงท่านเล่าให้ฟังว่าก็มีก็หลวงพ่อโบยเนี่ยแล้วก็มีหลวงพ่อไข่หลวงพ่อที่วัดนี่อย่างกับหลวงพ่อนงท่านก็เป็นที่เคารพนับถือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าผ่านวัดดอนหรือผ่านที่ท่านนอนเราก็จะต้องยกมือไหว้ท่านเสมอเว้นแต่ท่านมันตอนนั้นท่านเป็นเด็กมากจัดเกินไปพระแกให้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไรเลี้ยงทีมาไม่ถึงวัดไม่ถึงบ้านหรอกล่นในน้ำอมล่นน้ำหายไปตรงนั้นอย่างนั้นก็มีไปทุกปีก็ได้ทุกปีแหละบางทีปีได้ตั้งหลายเที่ยวครับทีนี้ก็มานานมาแล้วมันก็ไม่อยู่ไม่อะไรคล้ายๆกับว่าเพื่อได้มาก็ดีใจแค่นั้นเองหลวงพ่อครับด้านธรรมะประจำใจที่หลวงพ่อใช้สอนสั่งลูกศิษย์ลูกหามีอะไรบ้างครับอันนี้มันมีหลายอย่างมันต้องดูบุคลากรของผู้ที่ควรประพฤติหรือปฏิบัติเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหมือนแต่มันก็ในทางที่ดีทุกส่วนทุกอย่างเลยเช่นว่าอย่างก็พระเกจิอาจารย์สั่งสอนอบรมลูกศิษย์ให้พิจารณาในสิ่งต่างๆที่มันเป็นกรรมฐานที่ว่าเจริญภาวนากรรมฐานเนี่ยว่าพุทโธพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้พุทธานุสติก็ได้สุขโตโลกวิทูก็ได้อะไรก็ได้ให้มันได้สักอย่างหนึ่งเนี่ย ก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะนอนเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งที่ด้านฐานะปกครองมาก็เรื่อยๆมาเราก็มีลูกติดลูกหาเราก็บอกว่าศึกษาลาเพศลุงประพฤติตนเป็นคนดีนะพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเนี่ยมีความประพฤติดีปฏิบัติดีนี่มันใจถึงจะอยู่ในโอวาทของพ่อแม่จะเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่เราได้มาบวชมาเรียนแล้วก็นึกว่ามาหาความรู้เอาไปประพฤติปฏิบัติในวันหนึ่งข้างหน้าต่อไปเนี่ยและเมื่อท่านได้เรียนวิชาและออกธุดงค์มาพอสมควรแล้วก็ถึงวาระที่ท่านจะต้องดูแลวัดท่าเจริญในยุคที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อสำเนียงท่านพยายามที่จะทำนุบำรุงวัดท่าเจริญซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของท่านซึ่งได้สืบทอดมาจากพระอาจารย์ของท่านหลวงพ่อสำเนียงท่านจึงพยายามสร้างกุฏิปรับพื้นที่วัดจัดสรรสัดส่วนต่างๆในวัดให้แลดูสวยงามสร้างโบสถ์แต่เนื่องจากวัดท่าเจริญเคยทรุดโทรมมามากเนื่องจากถูกไฟไหม้ถึง2 ครั้ง 2 คราวด้วยกันและที่ตั้งโบสถ์ดั้งเดิมนั้นก็เกิดการทรุดตัวเนื่องจากสถานที่ตั้งวัดนั้นอยู่ติดกับริมแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงในฤดูน้ำหลากทำให้ดินนิ่มและยุบตัวลงซึ่งปัญหานี้ปัจจุบันหลวงพ่อสำเนียงท่านพยายามยกสิ่งก่อสร้างให้มีลักษณะใต้ถุนสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นหอสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นกุฏิสงฆ์ทั้งหลายตอนยุคที่หลวงพ่อจะมาเป็นเจ้าวาดนี่ข้าววัดขึ้นเป็นไงครับก็ยังไม่เสื่อมโทรมถึงขนาดนี้หรอกเนี่ยเวลาที่ก่อนที่ท่านจะบวชนะมันก็มีทรุดโทรมไป2 ครั้งแล้วมันขาดออกครั้งที่1ตั้งตรงเนี้ยแล้วก็มาครั้งที่2ตั้งขาดโทรคำนั้นก็ไปหน่อยนี่ก็เกิดไฟมันไหม้ไฟไหม้ก็ขยับมาตั้งตรงนี้ทีนี้โบสถ์หลังนั้นที่เมื่ออายุได้30อยู่ที่ข้างต้นตาลทั้งเนี้ยทีนี้หลวงพ่ออุปชาท่านว่าเห็นว่าดินตรงนั้นมันอ่อนทีนี้ก็เลยทอขยับหน่อยล่างนี่แกก็ไม่ได้นึกว่าโบสถ์มันยุบจริงมันก็แยะไปนี่เขาก็ตั้งเต้าก็อีกนะมันไม่มีเลขยึดอย่างเดียวนี้ช้าอย่างเดียวนี้ถึงตั้งตรงนั้นมันก็ไม่แยะถ้าเลขขาดมันเอียแยะโบสถ์พอนานโบสถ์ก็ขยับตลาเข้าไปอีกโครงการที่หลวงพ่อกำลังทำอยู่นะครับที่ปฏิสังขรณ์เวลานี้กำลังก่อสร้างอะไรอยู่ก็นี่แหละกำลังขยับก่อสวดมนต์เนี่ยก่อสวดมนต์ครับสร้างมานานหรือยังครับก่อสวดมนต์นี้นานจำบ่ต่อมาได้อ๋อนี่เราพัฒนาใหม่ใช่ไหมครับใหม่พัฒนาใหม่อ๋อฮะเริ่มสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยอันนี้ที่เราพัฒนาเนี่ยก็40 กว่าปีถึงแม้ว่าหลวงพ่อสำเนียงท่านจะเป็นพระสายกรรมฐานที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติมาโดยตลอดชั่วชีวิตของท่านแต่วัดท่าเจริญที่เราท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเป็นฝีมือของหลวงพ่อสำเนียงในยุคที่ท่านได้ดูแลปกครองวัดท่าเจริญแห่งนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่สร้างความศรัทธาจนลูกศิษย์ของท่านอยู่แพร่กระจายกว้างไกลกระจายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งเมื่อยามใดวัดท่าเจริญมีงานบุญก็ต่างเดินทางมาร่วมบุญกันเมื่อยามใดใครที่ทุกข์ร้อนก็ต่างเดินทางหนีร้อนมาพึ่งเย็นหลวงพ่อสำเนียงท่านก็จะบำบัดทุกข์ให้พร้อมทั้งท่านยังคอยสั่งสอนให้อยู่อย่างมีความสุขสงบในสังคมและท่านยังเปิดให้แก่สาธุชนทั่วไปได้มีโอกาสไปรับพรรับธรรมะจากท่านอยู่ทุกวันด้วยเส้นทางไปบางแม่ไม้เมื่อพบป้ายทางเข้าวัดบางแม่ไม้นั่นก็คือทางเข้าทางเดียวกับวัดท่าเจริญแต่เข้าไปลึกกว่าเท่านั้นหลวงพ่อสำเนียงท่านเป็นพระที่มีเมตตาจิตสูงไม่แบ่งชั้นวรรณะต้อนรับทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชังควรคู่แก่การเคารพบูชาเป็นพระนักปฏิบัติที่ไม่เคยละทิ้งกิจที่ต้องช่วยเหลือศิษย์และณโอกาสนี้เองที่เราท่านจะได้ร่วมกันรับพรจากพระเกจิอาจารย์ผู้มีนามว่าหลวงพ่อสำเนียงทิตาจาโรแห่งวัดท่าเจริญตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขอให้ทุกท่านเปิดจิตตั้งสมาธิรับพรด้วยใจอันบริสุทธิ์ณบัดนี้อาตมาภาพ ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายช่องห้าเลยช่องห้าที่ได้มาถ่ายทอดหรือว่ามาเพื่อหาความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่วัดท่าเจริญนี้ในตัวอาตมาภาพเองคือพระภูทุวันพัฒนาจารย์ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะตอบแทนบุญคุณของพระคุณได้ก็จงอ้างอิงคุณพระศรีรัตนไตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายช่องห้าที่ได้มาชุมนุมกันอยู่ณที่นี้จงประสบความสำเร็จทุกๆอย่างทุกๆสิ่งทุกๆอันตลอดกาลและนานเทอญ